าระกับครูแว่นนะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง ZDP 189นะฮะ ZDP 189นะครับวันนี้เราจะทำเรื่องหน้าเบื่อไอ้ชิบหาย เอาไงดีวะอ่ะเรามารู้จัก ZDP 189ก่อนคุณจะรู้จักมันได้ยังไงคุณจะรู้จักมันผ่านมีดตั้งเดิมแต่ตั้งแต่เดิมเลยนะ Spydeco ZDP 189 Endura 4นะครับมันจะผลิตมาคู่กับโมเดลของ Endura ตัว Delica ก็มี Dragonfly ก็อยู่ทั้งซีรีส์เลยนะครับแต่นานๆมันทำทีนะครับ ZDP 189เนี่ยถือว่าเป็นเหล็กที่มันเป็นแบบพรีเมียมสตีลสุดๆเลยแต่ว่าเป็นพรีเมียมสตีลยุคก่อนพรีเมียมสตีลยุคก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนแต่ก่อนเนี่ยเหล็กที่เขาผสมกันนะให้มันเป็นตัวเนี้ยที่เขาจัดเน้นกันเลยก็คือคาร์บอนแล้วก็ยุคของเหล็กกล้าไร้สนิมเราก็จะรู้จักโครเมียมนะฮะถ้าโครเมียมมันเกิน14เนี่ยเฟี้ยวละนะครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสแตนเลสแล้วอ่ะเป็นสแตนเลสที่ค่อนข้างจะทนทานกัดกร่อนได้ดีนะครับดูโพยก่อน อย่างที่บอกฮะผมไม่ค่อยจำครับความจำผมไม่ดีความจำไม่ดีเราต้องรู้ก่อนว่าเราถนัดอะไรเราไม่ถนัดอะไรนะผมความจำไม่ดีจริงๆผมความจำไม่ดีผมก็เลยต้องมีวิธีสืบค้นมันนะครับนี่แล้วผมไม่ค่อยจำด้วยไม่จำก็ไม่เจ็บไงอย่าไปจำเยอะใช่ป่าวเฮ้ยอย่าไปจำอ้าวเหลือคนเดียวเหรอเฉยแม่มากูไม่มีความจำหรือความจำกูไม่มีโอเคไหม ZDP 189นะครับมันประกอบไปด้วยคาร์บอน 3% นะฮะ 3% นี่ก็เต็มเหนียวแล้วนะนอกจากที่เขาจะถลุงเหล็กออกมาแล้วก็เอาเหล็กก้อนนั่นน่ะมาปรุงแต่งธาตุอีกทีดึงให้มันเป็นเหล็กที่คุณต้องการตามสูตร ZDP 189มันเป็นสินค้าของบริษัทฮิตาชิใช่ฮิตาชิที่คุณได้ยินนั่นแหละมันมีบริษัทย่อยเยอะแยะเลยมันไม่ได้ทำแต่เครื่องซักผ้าเข้าใจไหมบริษัทพวกนี้มันมีทำเยอะเลยแต่เราอาจจะไม่รู้ไงซีเมนต์อย่างเงี้ยซีเมนต์เยอรมันอ่ะทำเครื่อง PLC เยอะแยะไปยันโทรศัพท์มันมีหลายยี่ห้อนะครับบริษัทมันเป็นบริษัทใหญ่อ่ะกลับมา ZDP 189มีคาร์บอน 3% นะครับมีโครเมียม 20% นี่คือธาตุหลักเลยโครเมียม 20 เลยนะอันเนี้ยแล้วก็มีแมงกานีสอยู่ 1.4 นะครับแล้วก็เพิ่มเติมไอ้ทังสเตนมาหน่อย 0.6 ยุคนั้นเรายังไม่ค่อยรู้จักมันสักเท่าไหร่มันเลยเป็นเหล็กพรีเมียมสตีลยุคเก่าคิดง่ายๆคาร์บอน 3% โครเมียม 20% อ่ะแม่งแทบจะเป็นแท่งโครเมียมไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแข็งเหี้ยเลยความแข็งของมันทำได้ถึง67ล็อกเวลซีนะครับสุดยอดรับคืนคมก็ยากนิดนึงนะฮะสวัสดีครับคุณอ้าวคุณเคสวัสดีครับผมมันก็จะรับคืนคมได้ยากนิดนึงนะฮะแต่ไม่ยากฮะส่งมาที่กูร้อยเดียวง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับอย่างที่บอกต้องใช้เวลาว่างๆทำไม่ว่างทำไม่ได้เพราะต้องไปทำอย่างอื่นมือมันจะแบบมือไม่ว่างเคสตีนทำก็ไม่ได้อะก็ต้องหาเวลาว่างๆก่อนแล้วมือว่างถึงจะทำได้โอเคไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบทำงานช่วงแบบช่วงค่ำๆด้วยอ่ะคือถ้าพระอาทิตย์ไม่ตกกูไม่ทำอ่ะหรือมีวิธีก็หลับตาแล้วก็ทำงานไปเป็นคนไม่รู้ชอบแสงนีออนไม่ชอบแสงอาทิตย์นี่พอรับไม่เสร็จก็ออกไปเอาวะแก้วนึง อ่ะเป็นแบบนี้นะครับระบบแบ็คล็อกตัวนี้ไม่ต้องสนใจมันใช้งานได้ดีอยู่แล้วเราคุยกันที่เหล็กนะครับถ้าคุณอยากได้ ZDP 189ในครอบครองตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วมันก็มีอยู่แค่ Spydeco นี่แหละนะครับคุณก็จะเลือกเอาว่าจะใช้รุ่นไหนยังไงแต่ที่สำคัญมันเลือกไม่ค่อยได้ฮะเพราะโรงงานมันผลิตตามใจมันไงเราก็ซื้อต้องตามใจมันมีอ่ะก็เท่านั้นเองนะครับนี่แต่ถ้าอยากได้โมเดลตัวอื่นก็สั่งบิงไว้ได้นะครับรุ่นนี้ผมสั่งมาขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับสวัสดีคุณชักเก้นะผมสั่งมาขายอยู่แล้วแต่อาจจะรอนิดนึงไม่มีมัดจำหรอกเพราะว่ามันสั่งมาขายอยู่แล้วไงอาจจะรอนิดนึงแต่ถ้าบอกโอ้ยพี่ไม่ได้อยากได้วันนี้เลยพรุ่งนี้ผมตายแล้วโอเคอยากได้อะไรก็ซื้อไปกูก็ใช้ชีวิตแบบนั้นแหละวันนี้อยากกินไอ้แดกแม่งเลยเดี๋ยวแม่ง60 70หมอบอกเดี๋ยวเบาหวานขึ้นไอ้เหี้ยกูไม่ได้กินอีกละหมอแม่งก็มาสั่งกูอีกใช่มั้ยแต่นี่อยากกินอะไรกินอะไรเลยเอาเลยเต็มดิมีตังค์อยากซื้ออะไรซื้ออยากไปไหนไปถ้าอยากติดคุกก็หาเมียมาแต่งสักคนนึงมึงจะได้รู้ว่าคุกมันเป็นยังไง โอเคมั้ยฮะวัสดุตัวเนี้ยมันจะคมแข็งมันเป็นการพัฒนาสูตรเหล็กยุคนั้นนะให้มันขึ้นไปให้แม่งแบบสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เอามาขายนะฮะแล้วก็เอามาขายให้มันแบบเขาเรียกอะไรวะทำให้มันแตกต่างจากชาวบ้านถ้าอยากได้เงินเขาอ่ะก็ต้องทำให้มันดีหน่อยใช่ไหมแล้วราคามันไม่ได้ถูกนะมึงไอ้เหล็กพวกเนี้ย
นอกจากมันทำน้อยนะแม่งแพงด้วยไอ้พวกนี้มันคิดเทคโนโลยีพวกนี้แม่งฉลาดนะเออไอ้เหล็กพวกนี้แม่งโลโอ้ยโลหลายตังนะมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับถึงคุณมีไอ้เหล็กแผ่นมาหยิบมาอ่านี่มาเลยแผ่น ZDP 189อบให้หน่อยลุงวิเชียนอบให้หน่อยลุงวิเชียนอบไม่ได้นะเว้ยต้องไปโรงเหล็กนะมันต้องใช้ตู้เครื่องสุญญากาศในการอบทุบนะเปิดตารางนะแล้วเวลาเขาไปอบเนี่ยเล่มเดียวก็ไม่รับนะเว้ยเออเขารับที่โลหลายโลอ่ะเออไปอบบางทีอ่ะเออมันก็เลยเป็นเรื่องยากในการที่เราจะครอบครองแต่ถ้าเป็นแบบไอ้พวกแนบรถยนต์เหล็ก SK5 เงี้ยอบได้เอาอินดักชันธรรมดาก็ทำได้ไม่มีปัญหาถ้ามีความรู้หน่อยก็สามารถทำได้เพราะว่ามันเป็นโลหะขั้นพื้นฐานนะครับอืมเข้าใจมั้ยนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมมันถึงก็ขายง่ายเหมือนกันนะแล้วคนก็มักจะซื้อเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะเขาก็จะซื้อไปเก็บสะสมกันนะแล้วสุดท้ายไงตกเป็นมรดกยกให้ลูกหลานเฉยเลยไอ้เหี้ยวันนั้นเก็บตังค์หามันต้องตามเอาไปวันนั้นเราหวงจังเลยเว้ยพอแก่แล้วง่างแล้วง่างแล้วอ่ะไปเออจะเป็นอย่างนั้นนะระวังนะแก่ๆนี่เผลอๆให้ใครก็ไปหมดเก็บๆมานี่นะหรือไม่ทะเลาะกับเมียเก็บไปขายอีกนะเออซวยอีกนะเออนี่กลับบ้านเข้ามาบอกเมียถามซื้อมาเท่าไหร่โอ้ห้าร้อยเมียเอาไปแวะไปขายอ้าวเธอฉันต้องไปขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่เอาเธอซื้อมา500ฉันเอาไปขาย400เองจะตาตั้งเลยนะเอาคนนั้นมึงบอกซื้อมา500เนี่ยมีเอาไปขาย400อ่ะระวังนะเอ้ยบอกตรงๆเลยเก็บได้บอกตรงๆแบบกูเนี่ยเก็บได้ยันกล่องเลยนะทีนี้โมเดลของ ZDP 189นะครับในโมเดลของ Endura มันก็จะเป็นC10 PGI นี่ Endura ของแท้ Made in Japan นะฮะรุ่นนี้จะทำที่ญี่ปุ่นจะไม่ทำที่ประเทศอื่นเพราะว่ามันจับคู่กันและแท้ด้วยซองพลาสติกต้องเป็นซองบับเบิ้ลแบบนี้นี่คือทำที่ญี่ปุ่นจะเป็นซองบับเบิ้ลแบบนี้นะฮะนี่ถ้าเป็นของที่อเมริกาจะไม่มีรุ่นนี้นะครับไม่ต้องถามไม่ต้องสืบมันจะเป็นทำคนละรุ่นละรุ่นกันนะแบบนี้ทีนี้เราจับ ZDP 189ไปแล้วนะต่อไปแล้วก็มารู้จักเรื่องของแบ็คล็อกนะครับนี่ในมีดเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอะไรมั่งจะมีตัวประกับมันนะครับประกับคือประกบซ้ายขวามีที่ล็อกย้ายคลิปได้1 2 3 4 4จุดเลยคือคุณจะพกมือซ้ายมือขวาก็ได้ระบบที่เป็นแบ็คล็อกมันจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้มือขวาแล้วก็ถนัดมือซ้ายคือจะมือซ้ายมือขวาใช้ได้หมดอ่ะโอเคมั้ยเพราะว่าล็อกมันอยู่ที่ตำแหน่งเดิมและอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือรุ่นเนี้ยผมขายแบบขายได้บ่อยเลยนะสำหรับคนพิการอ่ะอันนี้พูดจริงเพราะว่าแล้วแต่พี่เขาถนัดเลยอวัยวะเขาจะเปิดยังไงได้อย่างเงี้ยขายง่ายนะครับผมขายคนพิการมาหลายคนแล้วให้แนะนำคือเอาพี่ลองเปิดเลยอันไหนก็ได้เอาพี่เปิดแล้วพี่เก็บได้ด้วยตัวเองอ่ะก็แล้วแต่ว่าพี่เขาจะถนัดยังไงหรือไม่ถนัดยังไงสุดท้ายเขาจะลงกับแบ็คล็อกเนี่ยเสมอเลยผมขายคนพิการมาเป็น10คนละส่วนใหญ่ก็พิการทางมือนะเขาก็ต้องมาเลือกจับเองจะเล่มเล็กเล่มใหญ่สุดท้ายมันจะต้องเป็นแบ็คล็อกเนี่ยเขาจะถนัดแต่ถ้าเป็นล็อกอย่างอื่นอ่ะมันจะเปิดใช้งานยากนะครับล็อกมันอยู่ด้านหลังเวลาเปิดใช้เปิดให้มันสุดนะถ้าไม่สุดจะมันงับมือคุณได้นะเปิดให้มันสุดโป๊กนะครับนี่แต่มึงต้องมีประสบการณ์มีดงับมือบ้างแล้ววะใช่ไหมลองไหมประสบการณ์แบบนั้นลองไหม เออนี่นะครับดันล็อกให้ดังแป๊บทีนี้จะไปหน้าคูหานะไม่ต้องจำเลขไปอ่านเอาหน้าหน่วยเดี๋ยวงงนะครับทำความเข้าใจดีๆอ่านให้มันตกผลึกมีบัตร2ใบอ่านให้มันตกผลึกนะครับแล้วกาให้มันถูกกาให้มันถูกด้วยนะเว้ยเลือกไปไม่ใช่คือจะเลือกใครไม่ว่าหรอกขอให้กาให้มันถูกตามวัตถุประสงค์ที่คุณจะเลือกอ่ะเพราะว่าเราเลือกตั้งมันเลือกไม่บ่อยเยอะแล้วเข้าไปแล้วโลกด้วยนะเดินเข้าไปแล้วแบบมันเหมือนมีคนจับผิดเหมือนจะจับกูออกไปอย่างนั้นน่ะเออกูรู้สึกแบบนั้นทุกทีเลยไม่รู้ไปกลัวแบบกูไปกาผิดแล้วเขาจะจับกูไปค่อยดูไปด้วยนะครับอ่ะของมาขายเหมือนเดิมนะฮะหิน KAI นี่มี2หน้านี่อย่างงี้400กริบกับ 1,000 กริบนะครับก็ละ950ตัวนี้มี2ด้านเหมือนหินตลาดที่บ้านคุณน่ะอันนี้ 1,000 กริบนะครับราคา850บาทมีด้านเดียวเหมาะสำหรับคนที่เฮ้ยหินที่บ้านก็มีแล้วเราอยากได้ต
ัวละเอียดตัวนี้ไปแต่สุดท้ายท้ายสุดคนจะต้องมีเล่มนี้ไอ้ตัวนี้คือ 3,000 กริตนะฮะจะมีซ็อกเก็ตมาให้ด้วย 1,150 บาทนี่สามารถใช้รับ ZDP 189ได้นะครับเพราะยังไงถ้าจะรับตัวนี้ก็ต้องมี 3,000 กริตนะจำเป็นต้องใช้หรือเป็นชุด Happy Meal เลยก็คือ2ด้านแล้วก็นี่รวมไปเลย